สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้จะมาเฮ็ดลาบหมูสู่กินนะคะอันดับแรกเฮาก็เอาหมูลงไปลวนตอนที่เฮาไปลวนนี่ก็ใส่น้ําปลาผงปรุงรสลงไปนิดหน่อยนะคะวัตถุดิบก็มีตามที่ขึ้นไว้ตามนี้นะคะก็จะมีหมูลวนต้นหอมผักชีสะระแหน่มะนาวหัวหอมแดงหรือใส่หอมแขกก็ได้นะคะมื้อนี้ใส่หอมแขกแล้วก็อันดับแรกเฮากับมาเตรียมหั่นหัวหอมแล้วก็ต้นหอมผักชีเตรียมใบก่อนนะคะพี่น้องมื้อนี้เตรียมหั่นหัวหอมประมาณ 2-3 หัวต้นหอมผักชี 2-3 ต้นตามที่เฮามีนะคะแล้วก็เตรียมใบก่อนหลังจากนั้นเฮากับไปปรุงลาบเฮานะคะใส่ข้าวคั่วหัวหอมใส่น้ำปลาไปนิดนึงปรุงรสชิมเบิ่งแล้วก็ตามโดยต้นหอมผักชีโคเล่ให้เข้ากันดีนะคะพี่น้องโคเล่ให้มันผสมกันดีแล้วเฮาก็ชิมเบิ่งนะคะพี่น้องเอาตามที่เฮาหมักเลยรสชาติมันก็สิออกนัวๆกลมๆ นะคะพร้อมตักเสิร์ฟแล้วเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อพี่น้องมาม่าเด้อค่ะพี่น้องมากินกับข้าวเหนียวฮ้อนมื้อนี้ลาบหมูสไตล์บึงกองชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้บึงกองชาแนลขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ